ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทำผมเปลี่ยนลุคชื่อคลิปอะไรซาลอนวอล์กเหรอได้ไหมซาลอนวอล์กมันดูแบบมันซาลอนเกินไปหรือเปล่าก็คือตอนนี้นะคะอยู่บนรถกำลังที่จะไปสยามเพราะว่ามีธุระแถวนั้นพอดีก็เลยจะไปตัดผมระหว่างรอเวลาซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีภาพจำของเมย์อยู่แล้วว่าเมย์เป็นแบบสาวผมสั้นใช่ปะแล้วแบบผมสั้นขนาดนี้จะไปตัดอะไรอีกคือผมสั้นประมาณเนี่ยมันค่อนข้างทำผมได้ยากอะทุกคนคือมันแบบจะยาวก็ไม่ยาวจะสั้นก็ไม่สั้นส่วนมากช่วงนี้เมย์ก็เลยจะทำผมเป็นแบบมัดผมครึ่งหัวแบบนี้หรือไม่ก็มัดผมเต็มไปนะคะก็เลยอยากที่จะไปตัดให้มันเป็นทรงซึ่งเมย์มีทรงในใจอยู่2ทรงแต่ว่าเมย์เลือกไม่ได้เมย์เลยให้ follower ช่วยเลือกนะคะผลปรากฏว่านี่นะคะเดี๋ยวเมย์ขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันคือเมย์ให้เลือกเป็น2ทรงนี้นะคะซึ่ง2ทรงเนี่ยล้วนเคยตัดมาแล้วทั้ง2ทรงผลสรุปแล้วได้เป็นทรงเวนดี้ทรงเดิมนะคะแล้วก็มีหลายคนทักมาใน IG เมย์ว่าทรงเนี่ยเหมาะกับเมย์ที่สุดแล้วคือเมย์เคยตัดไปตอนเกาหลีจำได้ว่าเขาทักมาว่าแบบเป็นออนนี่เลยประมาณนั้นก็เลยรู้สึกถูกยอได้ค่อนข้างดีเลยเอาเป็นทรงไม่เปลี่ยนทรงเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาใช่ทรงนี้คือเมย์ตัดมาแล้ว3รอบและเนี่ยจะเป็นรอบที่4เนี่ยความยาวตอนนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคือถามว่ามันโอเคมั้ยมันก็โอเคแหละแต่ก็อยากให้มันแบบเป็นทรงมากกว่านี้นะคะมาอีกวันนึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือหลังจากที่เมย์ไปตัดผมมาวันนึงผมที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบอกก่อนว่ารูปเรฟเฟอเรนซ์ที่เมย์ให้ทางร้านจะเป็นรูปนี้ก็คือเป็นทรงเวนดี้แล้วก็เมย์ตัดกับช่างคนนี้แล้วก็ร้านนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเคยตัดทรงเวนดี้แล้วประมาณแบบ3ครั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่แอบรู้สึกว่าครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาสักเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะว่าเขาซอยผมให้เมย์ตรงเนี้ยมากเกินไปมันเลยแบบดูไม่ค่อยเหมือนเวนดี้แต่เมย์แอบรู้สึกว่ามันเหมือนกับอันนี้มากกว่าก็คือยูตะ NCT ในผมทรงนี้ทุกคนคิดว่าเหมือนเวนดี้หรือว่ายูตะก็คอมเมนต์มานะคะแต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเห็นภาพซ้อนกับยูตะในรูปนี้มากๆโอเคสำหรับวันนี้นะคะเมย์รู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงลุคของเราอ่ะมันควรที่จะแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนก็คือควรที่จะย้อมสีผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะย้อมสีผมเป็นของGarnier Color Natural อันนี้นะคะจะเป็นเบอร์ 5.32 สีคาราเมลบราวน์คือสีของเขาอ่ะมันจะออกเป็นแบบน้ำตาลไปโทนแดงไปโทนแบบคาราเมลอะไรประมาณนั้นเมย์บอกเลยว่าเมย์โดนป้ายยามาจากใน TikTok นะคะเห็นเขารีวิวเยอะมากแล้วก็สีแบบผลลัพธ์ที่ออกมามันสวยมากเลยอยากแบบย้อมสีบ้างนะคะสำหรับผมสีจริงของเมย์ตอนนี้จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นสีแบบดำน้ำตาลเข้มธรรมชาติสุดๆเพราะว่าเมย์ไม่ได้ย้อมสีผมมานานแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็คือสีย้อมผมของ Garnier Color Natural นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้น่าจะเป็นแป้งๆแป้งเอาไว้แบบทาสีลงไปบนผมแล้วก็จะมีเป็นกิฟต์หนีบนะคะส่วนอันนี้จะเป็นถ้วยเอาไว้ผสมสีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือตัวคุมเพื่อไม่ให้สีโดนกับเสื้อผ้าของเราวันนี้นะคะเมย์ก็จะให้ก้านก่อนคนดีคนเดิมเข้ามาสิเป็นคนทำสีผมให้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะการทำให้ในคลิปที่แล้วไม่แน่ใจว่าทุกคนดูหรือเปล่าคลิปนั้นอ่ะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่ได้คาดหวังให้การตัดผมแล้วทำสีผมให้แต่ว่าพอทำออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบเจ๋งโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาผสมสีกันนะคะก็สำหรับอันนี้นะจะเป็นที่เอาไว้ผสมสีแต่ว่าเมย์จะใช้เป็นตัวครีมเปลี่ยนสีผมของ Garnier เนี่ย2อันเผื่อเอาไว้คือเมย์รู้สึกว่าเผื่อไว้ดีกว่าขาดใช่ไหมเหลือดีกว่าขาดใช่เพราะว่าเผื่อว่าซองเดียวมันจะไม่พอไม่งั้นมันต้องมาผสมสีใหม่นะคะอีกอย่างนึงนะคะอันนี้คือเมย์ไปถาม follower ใน IG เมย์ด้วยว่ามีเทคนิคในการแบบย้อมสีผมให้มันติดทนหรือว่าสม่ำเสมอไหมแล้วก็มีหลายคนแนะนำมาเยอะเลยแต่ว่าเมย์จะคัดเลือกมาน่าจะเห็นผลจริงๆ2อันนะคะอย่างแรกก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องสระผมถ้าผมมันๆสีจะติดดีมากกว่าน้องเชอรี่แฟนเพื่อนกันนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะเมย์ก็เคยใช้มาก็คือใช้มาตลอดแล้วเมย์รู้สึกว่าการที่ไม่ต้องสระผมก่อนที่จะทำสีมันจะทำให้สีผมติดมากกว่าสระผมแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะคือเขาบอกว่าเพิ่งเห็นคนแชร์ว่าลงสีเสร็จให้ใส่หมวกคลุมผมไว้ความร้อนจะช่วยให้สีทั่วถึงและติดทน
มากยิ่งขึ้นอันนี้เราเลยไปเอาเป็น shower cap ที่แถมจากแบบตามโรงแรมเอามาเตรียมไว้นะคะถ้าเกิดทำสีผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูว่าเห็นผลจริงหรือเปล่าโอเคมาเริ่มกันเลยจ้าวิธีทำนะคะก็คือไม่ยากเลยทุกคนอย่างแรกเราก็ต้องแกะซองของGarnierออกมาโดยข้างในนะคะเขาก็จะมีให้เป็น2อันซึ่งเขาก็จะมีเบอร์เขียนอยู่นะคะอันนี้คือเบอร์1กับเบอร์2เบอร์1นะคะจะเป็น Hair Colorland กับเบอร์2ที่เป็น Developer นะคะแล้วก็แค่ฉีก2ซองเนี่ยแล้วก็ผสมเข้าลงไปนิดๆแล้วก็ในซองนะคะเขาก็จะมีสอนวิธีการใช้มาด้วยรวมถึงมีเป็นถุงมือมาให้ด้วย2ชิ้นแบบนี้นะคะเราใส่เบอร์1ลงไปก่อนส่วนอันนี้เบอร์2นะคะแอบรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบน้ำเหลวๆข้างในนิดนึงอันนี้แม่ใส่มาแล้ว1ซองนะคะมีก็ผสม2ซองลงไปเลยทีเดียวต่อมานะคะเราก็คนเบอร์1กับเบอร์2เข้าด้วยกันแล้วก็เราเอามาชะโลมที่ผมนะคะแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าเป็นยังไงดมได้ไหมอะแต่แบบมันไม่มีกลิ่นฉุนเลยทุกคนสมัยก่อนตอนเด็กๆอะมาม่าจะชอบทำสีผมให้ป้าป๋าอยู่ที่บ้านแล้วกลิ่นมันแรงมากแต่ว่าอันนี้คือไม่มีกลิ่นฉุนอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเมย์จะใส่อันนี้นะคือมันผ่านแบบผ่านศึกร้อนหนาวเยอะมากเอ้ยมันไม่ต้องไว้ข้างหน้าสิมันต้องเป็นไว้ข้างหลังปะข้างหลังลองการผมแต่ว่าผมเขาสั้นอ่ะมันไม่ต้องกังวลอะไรมากปะคุณช่างตัดผมคิดว่ายังไงคะถ้าสภาพผมประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากยิ่งเธอเป็นคนไม่ค่อยได้สระผมด้วยแล้วก็แย่แล้วเขาสระผมแต่ว่าเช้าเขาออกกำลังกายมันเลยดูแบบเหนียวๆนิดนึงอย่างที่บอกไปคือมันไม่มีกลิ่นฉุนเขาไม่มีแอมโมเนียด้วยแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกัดสีผมที่ร้านให้ผมเสียเลยเพราะว่าสามารถยอมได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเออมันต้องแบ่งครึ่งหัวก่อนหรือว่าเป็นช่างจริงวะเนี่ยอ๋อเข้าใจแบ่งยังไงเอาหนังยางเขามามัดผมหน่อยเอาหนังยางมัดแกงก็ได้มาแล้วนะคะหนังยางมัดแกงอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคได้ไหมคือเวลาที่แบบทำสีผมอ่ะมีกลัวว่าหนังยางที่ใช้อยู่บางทีมันมีมูลค่าอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะเสียไปก็เลยเอาแบบหนังยางมัดแกงอะไรเงี้ยมามัดผมคือความจริงแล้วอ่ะคือมันสามารถทำเองได้ด้วยนะถ้าเกิดดูจากคุณผู้หญิงหลังซองเนี่ยคือเขาทำเองแต่ว่าเราอยากนั่งเป็นแบบคุณผู้หญิงเฉยๆนิ่งๆให้คนทำให้คือเมย์จะเล่าอะไรให้ฟังคือที่เมย์ใช้เป็นยาย้อมสีผมที่แบบย้อมสีผมเองอะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเมย์ยืดผมบ่อยมากบ่อยจนแบบผมมันเสียแบบมันใช้เวลานานมากกว่าจะกู้ผมให้กลับมาโอเคได้อะหลังจากนั้นเมย์ก็เลยไม่ทำอะไรเกี่ยวกับผมให้ผมเสียอีกเลยทุกคนโดยเฉพาะตัดสีผมคือเมย์อยากตัดสีผมมากเลยนะแต่เมย์กลัวผมเสียก็เลยใช้เป็นอะไรแบบนี้ในการย้อมสีผมแทนนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะคืออันนี้เขาไม่มีแอมโมเนียแล้วก็สีติดทนติดชัดโดยที่ไม่ต้องกัดสีผมเลยคือเธอสามารถใช้มือได้คือเหมือนถ้าเกิดจำไม่ผิดนะสมัยก่อนที่มาทำให้ป้าก็คือเอามาป้ายได้โอเคปุ๊บแล้วก็เอาใช้มือขยี้คุมด้วยเพราะว่ากล้าใส่โซสีขาวมาเดี๋ยวมันกระเด็นอันนี้ดูเขาทำพิซซ่าอยู่นะคะทุกคนตอนนี้คือทำมาครึ่งหัวนะคะคือแบบมันเหลือแค่นี้อาจจะต้องเพิ่มอีกซองนึงก็เป็นได้มันมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือเขาอะให้ทาวาสลีนบริเวณแบบขอบๆเพื่อไม่ให้สีมันมาโดนตรงขอบหน้าสีมันจะไม่โดนเลยหรอก็แบบมันก็จะมันใกล้เสร็จแล้วทุกคนไวมากไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะว่ามีผมแบบผมสั้นแต่นี่คือให้การเช็คช่วงกลางๆผมเพราะว่าเวลาที่เราทำใช่ไหมเราจะชอบแบบปาดขึ้นปาดแบบรอบๆผมขึ้นและผมรอบๆตรงเนี้ยมันคือผมที่อยู่ข้างในมันก็เลยจะไม่ค่อยติดตรงข้างนอกนะคะเลยแบบแหวกออกมาดูแล้วก็ให้ขยำคืออะไรให้ขยำสีนิดนึงงั้นเขาแกะ shower cap รอเลยนะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคุมเลยนะเธอต้องเป็นคนจับข้างหลังทำยังไงวะขึ้นได้ไหมโอเคได้สักสิบนาทีคือจะมีแบบเลอะนิดนึงนะคะให้เอาตัวทิชชู่เปียกมาแบบเช็ดแต่ทางที่ดีอ่ะอย่างที่บอกไปว่าให้ใช้วาสลีนในการแต้ม
ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกำลังรอเวลาครึ่งชั่วโมงในการที่รอให้สีผมติดแล้วก็จะไปล้างผมนะคะเมย์บอกเลยว่าตอนเนี้ยไม่มีกลิ่นฉุนเลยทุกคนครบ30นาทีแล้วนะคะนี่เมย์ก็ไปล้างผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเนี้ยคืออาจจะดูว่าสีมันไม่ค่อยชัดใช่ปะแต่ความจริงทุกคนคือแบบสีมันชัดมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้เมย์ถ่ายตอนกลางวันให้ดูสีมันติดมากน้อยแค่ไหนทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเมย์ออกมาข้างนอกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสีผมของเมย์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนที่อยู่ในห้องอ่ะมันค่อนข้างมืดเนาะก็ถ้าเกิดอยู่ในที่ร่มสีมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะมีความแบบน้ำตาลแดงๆคาราเมลตรงกับตรงซองเลยทุกคนเดี๋ยวเมย์จะขึ้นรูป before after ให้ดูนะคะว่าสีผมทำเสร็จแล้วออกมาเป็นประมาณไหนแล้วก็ถ้าเกิดออกแดดแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะคะอีกอย่างนึงคือเมย์แอบรู้สึกว่าทำออกมาแล้วมันผมสุขภาพดีขึ้นเลยทุกคนสังเกตไหมมันดูแบบเรียงเส้นสวยงามมากถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อมาทำกันได้นะคะ Garnier Color Natural Matte สีคาราเมลเบาค่ะ